ขอให้เธอรับฟังได้ไหมเฮ้ยอันนี้อันนั้นนนทนนนี้นอนอะไรรู้ไหมอันนี้อะไรนนทบุรีเหรอทุกคนครับวันนี้ฮะกับมีนังแดงแล้วจะกินนังส่วงมีนังส่วงแล้วจะกินนังแดงแล้วกูไม่แรงหมายถึงรสชาติที่เรารู้สึกว่าเออแม่งส้มอ่ะแม่งคือน้ำส้มที่แท้จริงเพราะวันนี้เราแต่งตัวแบบว่าผู้มีความรู้ผู้มีอุดมคติที่ดีอ๋อสตีฟจ็อบอันนั้นสตีฟจ็อบอันนี้อะไรบัวจ็อบโอ้ยนี่ก็หาซื้อได้ตามห้างทั่วไปแต่ว่าที่หยิบมาวันนี้เพราะว่าหลายคนแอบไปเดินไปเจอน้ำส้มก็บางทีก็ไม่เคยจะซื้อกินอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมซันเฟรชอย่างเงี้ยตามห้างนะครับผมแล้วก็ไม่เคยคิดจะซื้อกินเหมือนกันฮาวี่เฟรชเนี้ยไม่เคยกินอ่ะก็เลยอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงวะแล้วขวดเขียวนี่เอามาทำอะไรใส่น้ำไว้ล้างแก้วตัวแรกก็เป็นซีวิทหลายคนน่าจะเคยกินกันแล้วแหละแต่เคยดูไหมว่าเขาผสมน้ำส้มเท่าไหร่นะครับผมน้ำข้มเส้นส้นเนี่ยเส้นส้นมากเลย 15% นะเว้ยแสดงว่าก็คือเข้มข้นนี่คือแบบเป็นส้มแท้นั่นแหละจากการเดานะที่เรียนแบบว่าสายศิลป์คำนวณมาลองกันดูดีกว่าเพื่อแบบว่าตรงนี้เราจะให้กี่คะแนนช่วงนี้เป็นหวัดด้วยวิตามินซีเข้าไปหน่อยเพราะว่าอะไรไหมทะเลก็มีซีวิทซีวิทเนี่ยความอร่อยผมให้เต็ม10เพราะว่าหวานเปรี้ยวกำลังดีใครต้องการความตื่นตัวหรือว่าตื่นตาตื่นใจหรือว่าตื่นตระหนกตกใจต้องซีวิทเลยแต่ซีวิทเนี่ยคือมันหวานนะครับแล้วก็กลมกล่อมดีแต่ว่าความส้มมันเนี่ยก็เหมือนส้มอยู่นะตัวนี้อะความส้มเนี่ยผมให้อยู่ประมาณ8ละกันผมบอกเลยตัวนี้เนี่ยไม่เคยเจอเลยตามท้องตลาดอาจจะหายากหน่อยมีในเซเว่นชื่อยี่ห้อว่าสายน้ำผึ้งจากสิริชินนะครับผมใครว่าสิริชินนี่ไงสิริชินเห็นปะสิริชินเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งอะไรอ่ะไทยญี่ปุ่นโอ้โหชินอะไรชินชาโอ้โหเห็นไหมผสมน้ำส้มเข้มข้น 25% ถ้าซีวิทเมื่อกี้ 15% แต่ต้องลองถึงรสชาตินะครับเขาให้มาเต็มเขาเรียกว่าเต็มระยะเลยเนี่ยเต็มปริ่มนะครับผมถ้าขยับนิดนึงเนี่ย7เลยนะฮะโหมีความเข้มข้นและหนืดนะฮะมีหนืดนะโอ้ตัวนี้ส้มแบบว่ามีความเป็นกรดหน่อยเทให้เยอะด้วยโอ้โหเข้มข้นมากคือมึงไม่สามารถผ่านฟันได้อะติดร่องฟันเลยอะบอกเลยว่าตัวนี้อร่อยแฮะอร่อยแฮะด้วยนะแล้วความหนืดแล้วก็ความกลิ่นส้มเนี่ยมันมีความแบบได้กลิ่นเปลือกส้มด้วยใช่ไหมแล้ววะอร่อยตัวนี้แต่ว่าหวานหวานกว่าหวานกว่าเปรี้ยวแต่ความหอมของส้มเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นส้มนี่วะส้มกาญจนบุรีมีเหรอไม่มีอ้าวนั่นเป็นส้มบางมดเคยกินบางมดเขาไม่กินส้มไงเราทำไงอ่ะถ้ากินลูกอมก็ไม่ใช่พวกเราแล้วมึงเบ่งยี่อะไรเนี่ยมันไม่มีเนื้อความอะไรเลยแล้วกูต้องมาร้องตอนอยู่มหาลัยพวกเราบางมดบางมดก็ไม่กินส้มถ้ากินลูกอมก็ไม่ใช่พวกเราเสร็จปุ๊บอะไรรู้ไหมจะหนีไปไหนอ้าวไอ้เหี้ยจะหนีไปไหนไม่รู้เสร็จปุ๊บอะไรรู้ปะมีอะไรทางซ้ายทางขวาข้างหน้าข้างหลังซ้ายอ่ะมึงเบิ้ลแล้วมึงเริ่มคิดเนื้อไม่ออกอ่ะขวาข้างหน้าหลังที่สำเจ้าแล้วก็เป่ายิ่งฉุบอันนี้คิดเองไอ้ตัวนี้ผมให้ประมาณให้ 8.5 ละกันเพราะว่ามันมีความชอบตรงที่ว่ามันมีความหอมเปลือกส้มแล้วมันเลยมีความละมุนแต่ว่าเสียได้อย่างเดียวขาดเปรี้ยวไปหน่อยมาดูกับตัวที่3บ้างคุณฮะตัวนี้คือราคาวันนี้ผมไม่ได้บอกนะเพราะว่าแพงที่สุดในนี้ก็คือประมาณตัวนี้แหละประมาณ120อะไรอย่างนั้นนะแล้วพวกนี้ก็แบบ20บาท15บาท30บาทชาบาเคยกินกันไหมฮะเป็นน้ำส้มสายน้ำผึ้ง 100% เลยเขาบอกไม่มีการผสมใดๆฉะนั้นเนี่ยแม่งต้องส้มที่สุดแน่โอ้โหมาออกมาเป็นต้นส้มเลยฮะมีชาวสวนอยู่ด้วยนะเอามาลองกันดูดีกว่าตัวนี้เขาบอกเป็นน้ำส้มสายน้ำผึ้ง 100% ลืมอีกแล้วเทเยอะอีกแล้วอาจจะเห็นว่ามีความมีเนื้อส้มรออยู่ด้วยนะครับผมเห็นกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าพอมัน 100% เนี่ยมีความขมมาเลยผมว่าแล้วมันเลยต้อง 100% ไงตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราคุยกันว่าอันไหนส้มที่สุดใช่ไหมผมว่าอันนี้ส้มที่สุดอันนี้เราเต็ง1ไว้ก่อนเต็ง1ไว้ก่อนเลยอันนี้คือแบบ10คะแนนใครใครแบบอยากกินส้มนะครับน้ำส้มนะครับผมตัวนี้เลยจัดไป10คะแนนครับผมกลับมาแบบบ้านๆอีกบ้างตัวนี้ครับผมกรีนเมดเคยเห็นกันไหมเซเว่นมีใช่ไหมมั้งเอ้าเขาบอกว่าน้ำส้ม 25% นะฮะส่วนประกอบเนี่ยจากน้ำส้ม
เข้มข้น 3.9% คุณอ่ะขอเขย่ากันมันเต็มมันแน่นเขาให้แบบว่าไม่กักอ่ะนะฮะกลิ่นเขาแต่กลิ่นเขาดีนะหอมมาละอุ้ยแต่ตัวนี้สีสวยสีสวยเป็นส้มแบบผสมขาวเข้าไปหน่อยนะครับผมมันจะไม่ส้มแป๊ดตัวนี้ก็คือแบบว่าไม่มีเกล็ดส้มเลยนะโอ้ตัวนี้แบบเน้นหวานมีความน้ำเยอะเหมือนกันนะความน้ำส้มกับน้ำมันแบบแยกกันนิดนึงอ่ะมันก็แบบว่าจืดๆหน่อยแต่ว่ามันก็ไม่ได้จืดขนาดนั้นเอ้าแล้วยังไงงงกันเลยทีนี้กินเพลินนะครับผมบอกเลยว่าจัดไปสักลำสองลำเนี่ยเรือหางยาวรถเมย์อ่าโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้กรีนเมดนะครับถามว่าวันนี้ส้มที่สุดไหมเอาไป 6.5 ตัวนี้ดีกว่าผมอยากลองมานานแล้วอะไรกันเนี่ยอุไรทิพย์โอ้โหนกน้อยอุไรพรโอ้โหไอเป้นผู้หน่อยไอเป้นหน่อยบรรจุไหมอยากได้น้ำจิ้มเลยซอยจุไงผมอําลําจิ้มไปปุ๊บกินบอกอู้หวานได้ข่าวว่าคุณเพิ่งไปกินมานี่จุเนื้อแล้วก็จุตับแล้วพอลองเป็นไงโอ้โหลื่นเลยหมายถึงกินลื่นขี้ลื่นมาดูกับอุไรทิพย์น้ำส้มสายน้ำผึ้งฮะตัวนี้เขาบอกว่าน้ำส้มเข้มข้นถึง 25% ที่เหลือก็คือวิตามินซี 0.02% 25% เนี่ยรสชาติจะส้มขนาดไหนจากดูนะตัวน้ำนั้นเนี่ยไม่มีเนื้อไม่มีอะไรเลยนะเป็นแบบน้ำใสๆแล้วก็สีส้มนะครับผมปากเขาให้สีเขาสดอยู่นะสีเหมือนกระแลนิดเดียวพอนะอันนี้โอเคคุณกลัวน้ำอะไรทิพย์เนี่ยไม่ได้กลัวทำไมอ่ะปวดเยี่ยวกินแบบน้ำเกลือแร่รสส้มอะไรเงี้ยน้ำเกลือแร่หวานมีความเค็มเขาเรียกว่าใส่ใจเวลาพูดแบบว่าทำน้ำผลไม้อะไรเงี้ยเขาต้องใส่เกลือหน่อยรสชาติก็แอบดีนะแต่ใสไปหน่อยถามว่ามันส้มไหมก็ยังไม่ส้มขนาดนั้น 6.5 เหมือนกันตัวนี้ครับผมใครที่ชอบสายๆแบบใสๆหวานหวานเนี่ยหาซื้อกินแต่ซื้อที่ไหนกูก็ไม่รู้แม่อยู่ในตู้เย็นได้ไงวะของใครวะเนี่ยของแม่ป่ะเนี่ยของแม่ซื้อมาแล้ววางพอดีใครอยากรู้ไปถามแม่ผมนะครับผมมาต่อกับตัวนี้ดีกว่าคุณตัวนี้แสบป่ะโอ้โหบอกเลยว่าขากระดิกไม่หยุดเลยตัวนี้เป็น Orange Smoothie ครับผมเป็นน้ำส้มปั่นแนวใหม่ว่ะที่ปั่นเนื้อเข้ากับน้ำเนื้อสัมผัสใหม่โอ้โหปั่นเนื้อต้มไปในน้ำเลยคุณจากน้ำส้มเข้มข้นผสมเนื้อส้มโอ้ส้มแล้วส้มอีกอ่ะโอ้โหข้นจริงคุณตัวเนื้อส้มเยอะมากคุณลองดูดิโอ้โหแบบเหนียวข้นเลยอ่ะเนี่ยดูดิโอ้เยอะเลยมึงไม่เอาท้ายดีกลิ่นโคตรส้มส้มโอ้แต่หาราจะโดนลมไหมเนี่ยมันมีความส้มจริงๆคุณเพราะว่ามันได้เนื้อมาด้วยไงคุณดูดิแต่อันนี้ไม่ค่อยออกขมนะโอ้โหโดนล้มเลยว่ะตอนนี้กลายว่าอันนี้กลายเป็น10คะแนนแล้วแต่จริงๆก็แล้วแต่คนชอบนะใช่จริงๆนะแต่ผมรู้สึกว่าอันเนี้ยส้มกว่าด้วยความที่แบบผมเรียนเอกนักกินน้ำส้มไงแล้วไปต่อโทรอะไรโทรมะม่วงโอ้แล้วมะม่วงไม่ใช่มะม่วงธรรมดานะมะม่วงอะไรล่องอกผมให้ตัวนี้อันดับ1ได้10คะแนนอันนี้เหลือ9แล้วลดแล้วเหรอลดแล้วมันโดนเบียดมาเลยตัวนี้น้ำส้มแล้วแบบมันมีเนื้อให้เคี้ยวด้วยนะอันนั้นไม่มีอ่ะอันนี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่อันนี้เข้มข้นกว่าอันนี้มันเต็มปากเต็มคำกว่าใช่ๆๆแต่ว่าแล้วแต่ใครชอบแต่ว่าผมเรียนมาไงโอเคผมก็ต้องล้างจานแล้วว่าอันนี้เพราะว่ามันข้นเกินไปไม่ได้เป็นการล้างที่โคตรขี้เกียจมาอันต่อไปดีกว่าตัวนี้ผมขอเอาเป็นตัวที่แบบดั้งเดิมอ่ะทิปโก้เป็นน้ำส้มเขียวหวาน 100% อ้าวแสดงว่าตัวนี้เขาก็บอกว่าเป็นน้ำส้มอ๋ออันนี้สายน้ำผึ้ง 100% อันนี้เขียวหวาน 100% เอาแล้วไงเอาแล้วไงสองสายพันธุ์มาเจอกันบอกเลยนะต่อยกันยับไม่หวานเกินไปแล้วก็ได้กลิ่นแบบกลิ่นส้มตัวนี้น่ะเป็นส่วนส้มเลยแล้วเขาใช้ดินนี้เลยนะดินร่วนเครียดเลยว่ะคือตั้งแต่เรียนมาไม่เคยเจอโจทย์นี้เลยที่ตอนผมเรียนเนี่ยอาจารย์ไม่เคยให้การบ้านว่าระหว่างชบากับทิปโก้เนี่ยอันไหนแม่งส้มกันเจอแต่แบบมินิเมดกับแฟนต้าพอลองคำนวณแล้วเนี่ยเศษ1ส่วน2ส่วน4 II แทนด้วยหลอดคูณเศษ1ส่วน2เท่ากับ 0.5 แล้วก็บวกพนักงานคิดตังค์เข้าไปด้วยเท่ากับเลยว่าสายน้ำผึ้งเท่ากับเขียวหวานเสมอกันนะ
เจอนี่เลยน้ำส้มสายน้ำผึ้งของดีโดตัวจริงเสียงจริงอยู่แล้วใช่แล้วเขาดีโดดีดงด้วยนะแล้วมันเต้นบ่อตรงแล้วลงโทลงทงอ่ะคือน้ำส้มดีโดเนี่ยมันเป็นน้ำส้มที่แบบเด็กชอบซื้อมากเด็กประถมอะไรเงี้ยช่วงเด็กๆผมแบบคือซื้อกินทุกวันเลยเพราะเชื่อว่าการกินน้ำส้มดีต่อร่างกายหารู้ไหมน้ำผลไม้น้ำผลไม้ตัวนี้น้ำใสมากครับผมสุดตีนหวานสุดตีนเลยครับผมพี่น้องแทบจะไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่รสชาติคล้ายๆแฟนต้าที่ไม่ซ่าเอาไป5แล้วกันตัวนี้นะครับผมสำหรับสายดีโดแต่กลิ่นดีตัวนี้เนี่ยอาจารย์เขาบอกว่าต้องลองทานเพราะว่าสำหรับใครที่เรียนเอกส้มและจะไปต่อโทมะม่วงเนี่ยคุณต้องลองผ่านตัวนี้ไปก่อนนะครับคือเปิดมาเนี่ยตอนช่วงรับน้องเนี่ยเขาจะแจกตัวนี้ให้กินก่อนเลยเพราะเป็นการปรับลิ้นคาปี้ซันนะครับน้ำส้มผสมเลมอนวะเพราะว่าเป็นการปรับลิ้นให้ทุกคนแบบเปลี่ยนความคิดเดิมๆที่มีกับส้มให้ไปหาแตงโมบ้างแตงโมก็ดีหรือว่าจะเป็นน้ององุ่นเนื้อส้มเขาเยอะเลยอันเก่าก็กินเหมือนซีวิตรสส้มว้าว้าเป็นน้ำที่สดชื่นน้ำใสๆที่สดชื่นแต่ไม่มีความส้มมากเท่าไหร่แต่ว่าเปรี้ยวสดชื่นดีเพราะว่าน่าจะผสมเลมอนเข้าไปนี่ต้องพกไว้ในรถเลยโอ้โหพกไปกินเหรอวะให้ช่วยขับรถขับไกลด้วยไงเออไม่ค่อยง่วงด้วยเอาไปเจ็ดมาถึง2ตัวสุดท้ายในวันนี้ฮะผมบอกเลยตัวนี้เขาชิงชัยมานานมากอันนี้เป็นโปรเจกต์เรียนจบของเราเลยคณะส้มวิทยาหลับตาเนี่ยต้องรู้เลยนะว่าอันไหนคืออะไรถ้าคุณไม่เชื่อนะคุณเอาแก้วมาไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคือผมเรียนจบมาเนี่ยความรู้มันต้องมีนะเดี๋ยวผมจะหันหลังและให้คุณแคมป์เนี่ยสุ่มเทเลยว่าแก้วไหนเป็น Sun Fresh หรือว่าแก้วไหนเป็น Harvey Fresh 2ตัวนี้เนี่ยของดีทั้งนั้นเลิกเสียงแบบนี้เนี่ยมีความแหลม Sun Fresh เสียงแบบนี้เนี่ยอีกยี่ห้อหนึ่งชื่ออะไรนะ Harvey Fresh โอ้โหคือถ้าดูสีเนี่ยคุณก็จะรู้อยู่แล้วนะครับคือตัวนี้เนี่ยจะมีความอ่อนกว่าสีอ่อนกว่า ซึ่งแน่นอนว่าสีแบบนี้เนี่ยตรงตามกล่องนี้เลย Sun Fresh นะครับผมใช่แล้วทีนี้เนี่ยอันเนี้ยจะเข้มกว่าก็เลยจะกลายเป็น Harvey Fresh เพราะว่าสีมันเข้มกว่าอันนี้กล่องมันสีเข้มกว่าทฤษฎีคุณปึกแน่นี่ทฤษฎีง่ายๆเลยนะคือดูจากสีน้ำตามกล่องเลยเรามาดูกลิ่นHarvey Fresh เพราะว่าตัวนี้เป็นน้ำส้ม 99% จากน้ำส้มเข้มข้นนะครับผมตัวนี้เนี่ย Harvey Fresh เดี๋ยวขอลองชิมเพื่อให้ความแน่ใจอีกทีนึงผมเหี้ยๆ Harvey Fresh แน่นอนเพราะว่าความ Harvey เนี่ยมันเป็นรากศัพท์มาจาก heavy 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 แปลว่าหนักเข้มข้นเป็นน้ำส้มที่เข้มข้นแน่นอนแก้วนี้ Harvey Fresh ตัวนี้ Orange Juice Drink นะครับผมเป็นน้ำส้ม 44% น้ำส้มจากน้ำส้มเข้มข้นถือว่าเยอะมากเพราะฉะนั้นนี่จะขมน้อยกว่าชัวป้า Sun Fresh ถูกไหมครับเป็นคำตอบที่ถูกครับเย้ผมบอกแล้วผมเรียนมาตัวนี้เนี่ยขมหนักเลยมันน่าจะเป็นน้ำส้มต่างประเทศแหละว่าส้มต่างประเทศไม่มีความหวานเลยแต่กลิ่นส้มเขาแรงมากเลยนะตัวนี้เนี่ยกินได้อยู่หวานแต่ว่ากลิ่นส้มดีมากเชี่ยจะเป็นอันดับติ่งได้วะ1ส่วน2คูณ2ส่วน4บวก3บวก8ลบ1ล้านผมให้มาดีชนะเฮ้ยด้วยคะแนนที่เฉียดฉิววันนี้เดียวคุณแบบ 0.007 อ่ะมันเป็นเศษแค่เศษเสี้ยวเองนะจริงๆนะครับเพราะชนะได้เพราะว่าฝาแดงนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็เกือบจะเป็นอันดับ1เหมือนกันนะฮะ2ตัวนี้เนี่ยสรุปแล้วว่าถ้าเกิดใครที่อยากจะลองตัวนี้ผมว่าขมไปหน่อยแต่ว่ากลิ่นส้มก็โหฝรั่งเค้ากินอย่างเงี้ยถ้ามาเมืองไทยเค้าคงแบบว่าเฮ้ยนี่มันน้ำเสื่อมหรือเปล่าวะแต่ตัวนี้ก็คือตอนเช้านะมื้อเช้ากินน้ำส้มโอ้โหแบบโรงแรมถ้าใครแบบอยากเท่อะไรเงี้ยมีติดไว้ตู้เย็นตื่นเช้ามาให้สาวกินน้ำส้มแก้วหนึ่งสาวนี่กี๊ดเลยกี๊ดหรือขม สรุปแล้วนะครับผมให้อันนี้เป็นอันดับหนึ่งอันนี้เป็นอันดับหนึ่งรองลงมานะคุณเพื่อนพูดว่าเป็นอันดับสองก็ไม่ได้เพราะมาอร่อยอยู่สองอันนี้อันดับสามไปเลยอ่ะ
นะครับใครอยากไปลองกินวันนี้ความส้มที่สุดมันอยู่ที่ตรงนี้มาลีโฮมสไตล์วันนี้ใครชอบน้ำส้มอันไหนหรือเคยกินอันไหนบอกกันมาในคอมเมนต์หน่อยจะไปคุยเล่นด้วยนะฮะฝากกดไลค์กด Subscribe เดี๋ยวเจอกันใหม่เพราะว่าวันนี้เดี๋ยวพี่นนต้องไปก่อนแล้วไปร้องเพลงวันนี้เดี๋ยวไปเยือนเซ็นทรัลเวสเกตสุดท้ายฉันก็พ่ายแพ้